ไฟฟ้าเสร็จมันมาตั้งแต่นู้นนะฮะเบนจามินแฟรงคลินที่เขาสามารถรู้ไฟฟ้าในอากาศนั่นคือไฟฟ้าติดมาจากนั้นตลอดเวลามาที่ผ่านกี่ปีมาแล้วครับก็ดูมันจะมีแต่ภาษาพูดกันแต่ยังไม่มีใครเอามาใช้ดังงานได้แต่ลุงออกกลับเอามาใช้งานได้แล้วนะครับมันถึงเวลาครับเอามารักษากันละกันเนี่ยครับเรื่องของระบบประสาทเรื่องของความเจ็บปวดทั้งปวงพวกนี้มันเกี่ยวกับประสาททั้งหมดนะที่เขาบอกว่ากระดูกพรุนบ้างนะกระดูกเสื่อมบ้างความจริงมันปวดหัวเข่า มันปวดทำให้มันหายปวดซะก็จบแล้วมันเสื่อมแสบอะไรกันโอ้ยขอนะมันโอเคก็พอรับได้เสื่อมเพราะว่ามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกใช่ไหมเสื่อมนะพอรับได้หรอครับหมดอายุไขว่าไปแต่ที่นี่มันเจ็บปวดอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่ยอมรับความว่าเสื่อมด้วยนะมันเจ็บปวดทำให้มันหายเจ็บปวดก็โดยแค่สัมผัสบอมก็จะหายแล้วพวกนี้โอเคไหมเอา